ต่อไปจะอธิบายนะครับตัวชุดคำสั่งที่อยู่ในโปรแกรมสคริปต์พร้อมกันกับฟังก์ชันที่ได้พัฒนาขึ้นมาและเรียกใช้ในสคริปต์นี้ส่วนที่1ที่เป็นส่วนที่0นะครับส่วนที่ก่อนเข้าส่วนที่1ก็คือการนำเสนอตัวนี้เราได้ทำการเขียนเป็นไตเติลโปรแกรมขึ้นมาเพื่อแยกให้ส่วนของการแสดงผลมันปรากฏออกมาชัดเจนก็ใช้คำสั่ง f เป็น f คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้นำเสนอ text เวลาเราจะนำเสนอไปบนตัว command window เราก็จะ print ด้วยคำสั่ง f เป็น fแต่ถ้าหากว่าเราต้องการนำเสนอ text หรือ ASCII ไปยังไฟล์ก็ใช้ f เป็น f ได้เช่นกันตัวอย่างเช่น f เป็น f แล้วก็ hello เราก็จะพบกับ hello ข้อความหรืออักขระ hello ข้อความนี้เนี่ยอยู่ในเครื่องหมายคำพูดที่เป็นซิงเกิลโควตนะครับใน MATLAB เนี่ยจะใช้สตริงของ ASCII ด้วยครอบด้วยซิงเกิลโควตทีนี้จากประโยคที่เห็นนะครับก็จะพบกับการพิมพ์ Hello แล้วพร้อมที่เป็นเครื่องหมายหมวกมากกว่า2อันจะอยู่ข้างท้ายทันทีเป็นเพราะไม่มีการกระโดดบรรทัดถ้าหากว่าเราใส่ backslash n ก็จะเป็น ASCII ที่ทำการกระโดดบรรทัดออกมา Hello ก็จะเห็นแยกส่วนออกมาจากตัว command prompt ของ command window ดังนั้นอันนี้ในส่วนที่เราจะตกแต่งก็เพียงแค่การนำเสนอส่วนหนึ่งของข้อความให้ปรากฏตรงบน command window เวลาเราเรียกคำสั่งชุดนี้ขึ้นมาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะพบกับเครื่องหมายแล้วก็อักขระในส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของการนำเอาคำสั่ง load image มาใช้งานคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่เปิด dialog ซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่พัฒนาขึ้นมาเองมีเนื้อหาอยู่ประมาณ70บรรทัดคำสั่ง load image จะเป็นคำสั่งที่ต้องป้อนตัวแปรเข้ามาซึ่งตัวแปรที่ป้อนเข้ามาเนี่ยจะถูกบรรจุไว้ในเซลล์ที่ชื่อว่า variable argument input ย่อว่า var_argin นะครับและมี output ถูกป้อนออกไปทางเซลล์ที่ชื่อว่า variable argument output ย่อว่า var_argout เริ่มต้นจากกลับไปที่สคริปต์ที่เรียกใช้คำสั่ง load image จะเป็นคำสั่งที่จะต้องป้อน argument input จำนวนหนึ่ง argument input ที่จะต้องป้อนเข้าไปก็คือชื่อไฟล์ตัวน้ำหนักถ่วงที่จะใช้คำนวณ grayscale และตัวชิ้นของพิกเซลที่จะใช้ในการอ้างอิงและคำนวณแบ็กกราวด์ข้อมูลที่จะต้องป้อนให้กับ Log Image จะมีอยู่3อย่างนี้โดยถ้าหากว่าเราป้อนโดยใช้ Empty ส่งไปโปรแกรมก็จะสามารถตรวจจับแล้วก็ประมวลผลโดยการเปิดเป็น Dialog ขึ้นมาคำสั่ง Log Image ตัวนี้หากเราเรียกใช้จาก command window จะมีลักษณะดังนี้นะครับ
ถ้าเรียกโดยไม่มีการป้อน argument function ใดๆโปรแกรมก็จะประมวลผลแบบ default คือถ้าหากว่าไม่มีการคือป้อน argument input ก็จะไปเรียก dialog เลยเราก็ใช้ dialog นั้นในการ select image พอเรียกเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็น answer ก็คือชื่อไฟล์ลองอีกครั้งนะครับโหลด image แล้วมี dialog จากนั้นเราก็เลือกภาพผลลัพธ์ก็เป็นเพียงแค่ชื่อไฟล์เนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาตัวแปรใดๆมารับ output นะครับเอาโค้ดที่จะรับได้เนี่ยก็มีไฟล์นะครับแล้วก็มีภาพอันนี้เป็นตัวอย่าง2เอาโค้ดแต่ที่จริงมีเอาโค้ดได้มากกว่า2นะครับอีกครั้งนะครับเลือกภาพจากไดร็อกพออันเซอร์เปิดขึ้นมาข้อมูลที่เป็นข้อมูลภาพก็มีไฟล์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือ answer ans และในตอนนี้ก็จะมี image ปรากฏขึ้นมาสามารถที่จะใช้ preview show i เพื่อนำเสนอภาพที่โหลดอันนี้คือภาพที่เราโหลดมาจากไฟล์ชื่อนี้นะครับที่อยู่นี้นะครับกลับไปที่สคริปต์นะครับทีนี้สคริปต์เนี่ยในปัจจุบันที่ถูกเรียกจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการคืนค่าแค่2ตัวแปรแต่จะมีการคืนค่าถึง4ตัวแปรขณะเดียวกัน input ก็จะมี3ตัวแปรเมื่อมาดูกลไกของ Lodge Image ก็จะพบกับเงื่อนไขที่สามารถที่จะตรวจจับการทำงานว่าเรากรอก input อะไรลงไปบ้างนะครับเป็นฟังก์ชัน if อยู่ทางด้านนี้ในส่วนนี้จะเป็นการเช็คว่ามี input เข้ามากี่ตัวเช่น input ที่เข้ามานะครับมีมากกว่า0ได้แก่1ตัวขึ้นไปแสดงว่ามีการป้อนมาป้อนเข้านะครับว่าไฟล์มีชื่ออะไรอยู่ที่อยู่ไหนการเรียกชื่อไฟล์นั้นก็จะเรียกผ่านตัวแปร variable argument input เซลล์ที่1แล้วก็เรียกใส่ใน image file เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งจากนั้นก็เป็นการเช็คว่าเป็น empty หรือไม่ด้วยคำสั่ง is empty กรณีที่เป็น empty ระบบก็จะเปิด dialog ซึ่งเป็น dialog สำหรับการ get file หรือว่า open file โดยมีการใส่ filter ไว้ว่าจะเป็นไฟล์ชนิดใดในที่นี้ก็คือ imageบางนามสกุลนะครับ JPG TIFF PNG BMP และเรียกใช้คำสั่งนี้จะหยุดอยู่ที่ user เนี่ยจะมี dialog ปรากฏขึ้นมา dialog นี้เมื่อกด open หรือ cancel แล้วมันก็จะมีการประมวลผลในบรรทัดต่อมาได้ตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะหยุดอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับแล้วลองไปเรียกสคริปต์นี้ที่มีการป้อน empty ที่ถูกส่งไปที่ไฟล์ในคำสั่ง load image ลองรันนะครับก็จะมาหยุดอยู่ที่นี้ซึ่ง variable in argument input ก็จะประกอบด้วย empty 2ตัวแล้วก็ข้อมูล class
STRE STRELนะครับเมื่อเราสคริปต์สเต็ปเมื่อเราสเต็ปฟังก์ชันไปนะครับอย่าง if ไปถึง if แล้ว if ตัวนี้จะเช็คว่ามี argument input เข้ามากี่ตัวด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า n argument in n argument in ตัวนี้จะบอกว่ามีกี่ตัวนะครับซึ่งปัจจุบัน n argument in ตัวนี้มีอยู่3ตัวดังนั้นมันจะสามารถเข้ามาทำ if ในส่วน section ตัวนี้ได้นะครับก็ step จ่ายตอนนี้ขณะนี้เข้ามาอยู่ในส่วนของ if จากนั้นก็เรียกข้อมูลมาซึ่งมันเป็นชื่อไฟล์ในปัจจุบันนี้ if เป็น empty อยู่พอมาถึง if empty โปรแกรมก็จะเข้ามาทำงานในส่วนของเรียก dialogนี่คือบรรทัดที่เกิดการเรียกแต่เราขึ้นเราก็ไปเลือกรูปภาพที่จะทำการประมวลผลผลลัพธ์ปัจจุบันตอนนี้ก็จะมาเคอร์เซอร์นะครับโปรเจสของโปรแกรมมาที่นี่จากนั้นเราก็จะได้ชื่อไฟล์ปัจจุบันนี้ก็คือชื่อcutfile.jpg นะครับบรรทัดต่อมานี้จนกระทั่งถึงจบ section นี้ก็จะเป็นการ load image แล้วก็นำเสนอออกไปทาง output variable argument output ช้าๆนะครับก็จะเป็นการ load image จากไฟล์ที่เราเลือกเมื่อสักครู่ cutfile.jpgพอโหลดมาแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ชื่อว่า im มีขนาดพิกเซลเท่ากับ302ถึง3ถึง7คูณ761กรณีที่ต้องการนำเสนอ RGB ก็นี่คือตัวอย่างการดึงข้อมูล RGB ออกมาใส่ตัวแปรตัว R ตัว G แล้วก็ตัว Bถัดมานะครับก็เป็นการแจ้งกับโปรแกรมว่า argument output เป็น0นะเริ่มต้นที่นี่จากนั้น argument output ก็จะบวกไปอีก1และทำการส่ง im file ซึ่งก็คือชื่อ full file ชื่อไฟล์นะครับตัวแปรตัวนี้ออกไปเป็น output เพราะฉะนั้น output ที่1เนี่ย output ที่1ตัวที่1ก็คือชื่อไฟล์ directory ไปจนกระทั่งถึง cutfile.jpg ถัดมาก็คือ next นะครับก็คือมีการบวก argument output ไปอีกมีบวกอีกตัวนึงแล้วก็ส่งตัวแปรที่ชื่อว่า im ที่โหลดภาพใส่ไว้เป็น workspace ใส่ไว้เป็น RAM imแล้วก็ส่งออกไปทาง variable argument output step อันนี้ก็คือเป็นการจบการทำงานในส่วนของการโหลดภาพเข้ามาซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการ argument input ที่ชื่อว่าไฟล์แต่ปัจจุบันนี้ variable input เป็น empty อยู่นะฮะสังเกตตัวแรกสุดเป็นวงเล็บตัวสัตว์มาก็จะเป็นวงเล็บด้วยเป็นตัวที่2และตัวที่3ก็คือเป็น1คูณ1 STRE